โปรแกรมการแข่งขันรอบแรกวอลเล่บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน18ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งที่22รายการ Princess Cup e s c o l a 2024ของวันอังคารที่11มิถุนายน2567โดยจัดแข่งขันที่เทศบาลนครปฐมจังหวัดนครปฐม,ปร,มประเทศไทยคู่แรกเวลา11นาฬิกา30นาทีทีมสาธารณารัฐอินโดนีเซียจะลงสนามพบกับทีมสาพันธาร,รัฐมาเลเซียคู่ที่2 เวลา14นาฬิกาทีมเครือรัฐออสเตรเลียจะลงสนามพบกับทีมสาธารณารัฐฟิลิปปินส์และคู่สุดท้ายเวลา16นาฬิกา30นาทีทีมชาติไทยเจ้าภาพาจะลงสนามพบกับทีมสาธารณารัฐสิงคโปร์ทุกคู่จะมีถ่ายทอดสดทาง YouTube ช่อง TBA Channel ลิงก์ชมถ่ายทอดสดมีแนบอยู่ที่คำอธิบายวิดีโอและคอมเมนต์ปักหมุดนะครับผลการแข่งขันรอบแรกของวันจันทร์ที่10มิถุนายน2567 ทีมสาพันธรัฐมาเลเซียเอาชนะทีมสาธารณารัฐสิงคโปร์3ต่อ0นเซตด้วยคะแนน2 5่4 2บห6และ2ี่9ทีมสาธารณารัฐอินโดนีเซียเอาชนะทีมเครือรัฐออสเตรเลีย3าต่อ0นเซตด้วยคะแนน2 5่7 2บห9และ255 5และทีมชาติไทยเจ้าภาพเอาชนะทีมสาธารณารัฐฟิลิปปินส์3าต่อ0เซตด้วยคะแนน255 5 2ี่สิและ2ี่1ิบห้ิลิงก์ชมไฮไลท์หลังเกมมีแนบอยู่ที่คำอธิบายวิดีโอและคอมเมนต์ปักหมุดนะครับใครที่ชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับ